าถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมโฮมแคร์นั่นเองนะผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมรอมากเลยกล้ามผมเนี่ยเป็นมัดๆเลยฮะอาจารย์นี่ผมเตรียมพร้อมแล้วฮะกับการออกกำลังกายซิกแพคใช่ไหมใช่ครับอาจารย์นี่8 แพ็คนะนี่มี1 2 3 4 5 6 7 8ง่ายจังนะครับอาจารย์ง่ายจังแต่ง่ายจังนะแป๊บเดียวแค่ใส่ก็ดีแล้วนะอาจารย์แต่ว่าเราต้องมาก่อนที่จะไปนี่จะไปว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำครับว่ายน้ำใช่ไหมครับแต่ก่อนต้องวอร์มร่างกายก่อนโอ้ครับอาจารย์วอร์มร่างกายเป็นหรือยังยังเลยครับวอร์มร่างกายคือการอุ่นเครื่องอบอุ่นร่างกายใช่ไหมครับโดยการอันดับแรกเนี่ยก็ต้องไปนั่งขอบสระก่อนนั่งขอบสระเอาขาเตะน้ำครับอาจารย์ตกแตกตกแตกตกแตกคุยกันนะครับตีโป่งเนี่ยสักสิบสิบห้านาทีเอาขาเตะเตะน้ำเฉยๆเนี่ยเตะน้ำเฉยเพราะว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องเพราะว่าบางทีอุณหภูมิของน้ำกับอุณหภูมิอากาศข้างบนเนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็ต้องไปทำความคุ้นเคยกับอุณหภูมิของน้ำซึ่งอาจจะเย็นกว่าอากาศนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปออกสเต็ปในน้ำครับอาจารย์นะเขาเรียกว่า aqua aerobic aqua aerobic aqua aerobic ซึ่งก็จะทำให้ระบบการไหลเวียนหัวใจปอดดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราเผาผลาญพลังงานหรือว่าเบิร์นได้ดีสุดๆด้วยได้เลยครับอาจารย์นะฮะเอายังเอาอย่างนี่คือยังไงอาจารย์สาธิตเลยให้ผมเอาเลยเหรอฮะอาจารย์ใช่ยืนเลยเตรียมเลยสมมติว่าให้เอาเลยนะฮะอาจารย์ผมว่าอันนี้ข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ำปั้นหนึ่งโอ้นี่เห็นกางเกงในผมด้วยนะฮะผมละเขินกางเกงในตัวเองจังเลยครับอาจารย์ไม่มันดูเหมือนกับคล้ายๆนะฮะอาจารย์กระเป๋ามิสประตูน้ำมากกว่ากระเป๋ามิสประตูน้ำนะแต่จริงๆแล้วอันนี้กางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำครับก็สมมติว่าข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ำแต่ไม่ต้องกระโดดอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะฮะเราก็ไปยืนก่อนเริ่มต้นจากยืนตรงยืนตรงครับอาจารย์ขาขวายกขาขวาไปด้านหน้ายกขาขวาไปด้านหน้านะฮะงอเข่างอเข่านะฮะถีบขาขวาเหยียดตรงไปด้านหลังเหยียดตรงไปด้านหลังนี่นะอย่างนั้นแล้วพร้อมกับเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังก็เหวี่ยงด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำสลับกันซ้ายขวาระวังมือโดนโต๊ะนะครับเดี๋ยวมันจะดังโป๊ะเอาใช่ไหมนี่อันนี้10ถึง20ครั้งครับอาจารย์อย่างนี้คือผมตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะใส่รองเท้าคู่นี้มาแล้วเหมือนกับจะมาลำไทยเก๊กเหมือนมากนะเหมือนไทยเก๊กแต่นี่เราจะสอนคุณผู้ชมการวอร์มก่อนลงไปว่ายน้ำใช่ครับครับท่าที่2ยืนตรงยืนตรงครับยกขาขวายกขาขวาขึ้นมานะฮะงอเข่าไปด้านข้างนะครับงอเข่าไปด้านข้างอย่างนี้นะฮะอย่างนั้นแล้วก็ให้ส้นเท้าแตะที่เข่าให้ส้นเท้าแตะที่เข่าใช่ครับกอดอกกอดอกนะฮะกางแขนออกเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมอันนั้นโยคะกางแล้วก็ยกแขนขึ้นข้างลำตัวนี่ไงนะข้างลำตัวสองข้างเลยไหมฮะอาจารย์พร้อมกับยกพร้อมกันพร้อมกับยกขาขวายกขาขวาด้วยอย่างนี้ออกไปนะฮะอาจารย์ใช่อย่างนั้นนะครับนี่อย่างนั้นขยับเป็นการวอร์มอัพแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยใช่ไหมฮะจริงครับอาจารย์เด็กๆเคยถูกทำโทษไหมกระต่ายขาเดียวคาบแม่มันทัดแล้วก็อย่างเงี้ยรุ่นผมโดนหวดเลยเขาเนี่ยโดนหวดเลยใช่ไหมหวายเขาอันนั้นแบบเด็กดีฮะเด็กดีนี่ก็จะโดนทำโทษอย่างนั้นแต่ผมนี่หวดเลยสลับซ้ายขวาสลับด้วยนะเดี๋ยวขาหนึ่งจะไม่สมดุลสิบถึงยี่สิบครั้งโอ้ทำเหนียวยังเซ็ตได้เหนียวก็ยังยังเลยครับอาจารย์อีกท่าหนึ่งครับมีท่าหนึ่งแล้วฮะใช่วิ่งอยู่กับที่แล้วก็สั่นมือวิ่งอยู่กับที่แล้วก็สั่นมือแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยเพราะว่านาฬิกาจะเป็นการไขลานนาฬิกาด้วยไม่มันไม่ใช่เคนติกครับอาจารย์โอ้โหนาฬิกาผมถูกครับอาจารย์นั่นแหละนี่นะอาจารย์นี่สามท่าสามท่าแล้วกระโดดลงน้ำได้เลยกระโดดลงน้ำเลยนะฮะโอ้โหนี่ปันหนึ่งว่าเรากำลังแคสละครกันอยู่นะใช่ถูกต้องนี่แหละเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นท่าเบิร์นต่างๆเหมาะเนี่ยเต๋อรู้ไหมว่าแต่ละท่าเต๋อว่ายท่าอะไรเป็นบ้างผมเหรอครับอาจารย์ผมก็น่าจะเป็นท่าฉลอมครับกับมหาชัยเพราะผมเนี่ยอยู่ไกลถึงท่าฉลอมรู้จักด้วยไหมนอนพ่อรักบังออนโอ้ยไม่เวิร์กเลยฮะอาจารย์ครับผมนี่รู้สึกว่าน่าจะได้แค่ฟรีสไตล์ฮะอาจารย์ฟรีสไตล์ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้เผาผลาญพลังงานหรือเบิร์นแคลอรี่เนี่ย514กิโลแคลอรี่514อันนี้คือฟรีสไตล์เนี่ยเราจะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นได้รู้กันว่าท่าในการว่ายน้ำแต่ละท่าเนี่ยเขาใช้พลังงานกันอย่างไรกี่กิโลแคลอรี่แล้วได้แผ่นหลังได้สะโพกได้กล้ามเนื้อท้องหัวไหล่เห็นไหมกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเห็นไหมแขนบึ๊บเลยนี่ถ้าว่ายหนักๆนี่กล้ามเนื้อเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเห็นไหมได้ขาก็ได้ด้วยนะครับครับอาจารย์514กิโลแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงถ้าว่ายไปเรื่อยนะครับ1ชั่วโมงอาจารย์1ชั่วโมงก็ว่าย1ชั่วโมงนี่แค่500กว่าแคลอรี่เองฮะครับเขาคงว่ายเรื่อยๆนะฮะว่ายเรื่อยๆกินไอติม2สกู๊ปนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะอาจารย์โอ้ยเกินแล้วฮะอาจารย์อันนี้ท่าแรกครับอาจารย์กันเชียงกันเชียงครับกันเชียงก็คือการว่ายถอยหลังนะครับก็คือนอนนะฮะนี่กันเชียงนะฮะ
กันเชียงก็ได้กล้ามเนื้อแผ่นหลังกล้ามเนื้อขาแขนไหล่เหมือนกันอ่ะเผาพลังงานพอๆกันครับอาจารย์พอๆกับฟรีสไตล์นะครับนะฮะก็คือประมาณสัก514กิโลแคลอรี่เหมือนกันเท่าๆกันพอๆกันเท่ากันนะฮะอาจารย์แต่จริงๆผมว่าเวลาเราว่ายท่านี้มันเหนื่อยกว่าเนาะก็เหนื่อยนะฮะอาจารย์เมื่อยกว่าเนาะผิดธรรมชาติฟรีสไตล์เหมือนกับว่ายสบายๆฟรีสไตล์ผมจะไม่ว่ายหนักๆนะฮะอาจารย์ฟรีสไตล์นี่จะเป็นช่วงเหมือนช่วงหยุดพักจากว่ายหนักๆมาแล้วก็ค่อยมากันเชียงเบาๆลอยตัวอยู่ในน้ำมากกว่าใช่ครับครับอาจารย์ท่าต่อไปครับท่ากบท่ากบท่ากบนี่ว่ายไม่เป็นฮะอาจารย์ว่ายไม่เป็นใช่มั้ยครับไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเขาสอนให้นี่อ๋ออย่างนี้นะฮะท่ากบทำงี้นะครับท่ากบก็คือ breast stroke เนี่ยนะครับก็คือว่ายกขึ้นแล้วก็ถีบยกขึ้นเนี่ยได้ขยายปอดด้วยกล้ามเนื้อหน้าอกขาไหล่แขนแข็งแรงเลยนะฮะอันนี้ถ้าได้ว่ายชั่วโมงได้เผาผลาญได้ถึง734โอ้โหนี่เยอะนะอาจารย์หลังเหลืองเนี่ยได้หมดเลยตรงสีเหลืองเนี่ยคือบริเวณกล้ามเนื้อที่ได้ที่ทำงานนะฮะที่ทำงานนะครับเห็นไหมเติร์ดไปว่ายท่าอะไรมาเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเลยนะท่าฉลองนะอาจารย์เอ้ยท่าฉลองเลยได้แบบอย่างนี้เลยอาจารย์อันนี้ท่าที่โหดที่สุดครับนะครับก็คือผีเสื้อผีเสื้อเหรออาจารย์เสื้อเนี่ยโอ้โหครับเนี่ยนะครับนี่มันต้องจ้วงแบบหนักมากนะฮะอาจารย์ให้รู้ซะบ้างว่าปลาโลมาเขาเหนื่อยแค่ไหนผมขอเดาอาจารย์ว่าท่านี้น่าจะอยู่ประมาณ750กิโลแคลอรี่เกือบถูกเกือบถูกแล้วอาจารย์800เลย800เลยเหรออาจารย์อันนี้คือแม็กซิมัมเลยนะครับคือว่าสูงสุดใน4ท่าฟรีสไตล์ก็น้อยหน่อย500กันเชียงก็500กบก็700ผีเสื้อก็800ครับอาจารย์นะครับจะเห็นว่าแล้วว่ายท่าผีเสื้อเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่าเพื่อน800กิโลแคลอรี่นะฮะอาจารย์และอีกท่าหนึ่งครับอาจารย์ที่อยากจะถามท่าลูกหมาตกน้ำฮะอาจารย์ลูกหมาตกน้ำอันนี้ก็ถือว่าน่าจะใช้พลังงานหรือว่าใช้เบิร์นไปหลายกิโลแคลอรี่นะฮะอาจารย์ที่มันต้องแบบคือหายใจไม่ออกเพราะมันอยู่ในน้ำใช่ถ้าลูกหมาตกน้ำเป็นท่าคลาสสิกนะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมทำอะไรไปครับเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่เหมือนลูกหมาเท่านั้นพ่อหมาตกน้ำนะอาจารย์คือเป็นท่าคลาสสิกคือว่าทุกคนเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องตะกุยตะกายตะกุยตะกายตะกุยตะกายนะครับแล้วก็หมาเขาก็เป็นเขาว่ายท่านี้คือจะทำอย่างไรก็ตามให้ศีรษะเนี่ยเชิดขึ้นมาครับอาจารย์ครับจะได้หายใจได้อันนี้ไม่เคยวัดนะอาจารย์ไม่เคยวัดนะฮะอาจจะเป็นท่าที่ต้องศึกษาต่อไปต้องศึกษาต่อไปไม่ใช่ท่ามาตรฐานยังไม่มีการแข่งในโอลิมปิกโอ้ครับอาจารย์โอ้แต่ถ้ามีการแข่งในโอลิมปิกก็คงจะแปลกนะเพราะท่ามันน่ารักมากเลยอาจารย์กระโดดลงน้ำปุ๊บลาบาดออย่างนี้ลาบาดอขอบคุณครับที่บอกชื่อสายพันธุ์ให้ได้นะอาจารย์นะฮะอ้าวนี่คุณผู้ชมครับนี่ก็คือการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำนั่นเองวันนี้ก็มีทั้งเคล็ดลับคุณผู้ชมในการวอร์มร่างกายหรือว่าอบอุ่นร่างกายนำมาฝากก่อนที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลงไปว่ายน้ำกันจริงๆนะครับและที่สำคัญเลยก็ให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยว่าแต่ละท่าที่เราใช้ในการว่ายตลอด1ชั่วโมงเนี่ยเราเผาผลาญพลังงานไปกี่กิโลแคลอรี่ครับคือฟังแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยากจะว่ายน้ำหรอกครับอาจารย์แต่ว่าไม่กล้ากินของหวานเลยอาจารย์เพราะว่ากินของหวานไม่เท่าไหร่1จานนี่ก็เท่ากับเทียบกับต้องไปว่ายน้ำเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะต้อง2ชั่วโมงมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากอย่าว่าแต่1ชั่วโมงผมว่าครึ่งชั่วโมงนี่ผมจะว่ายถึงหรือเปล่านะฮะนี่ก็คือช่วงรามาแคร์ครับกับกิจกรรมโฮมแคร์นั่นเองที่วันนี้เรานำเรื่องราวของการว่ายน้ำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับช่วงนี้หมดเวลาของ1ชั่วโมงแรกในพบหมอรามาแล้วครับตอนนี้คุณเกมจิรายุจุฑฒาวุฒิมารอผมแล้วครับสวัสดีครับพี่เกมสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะนะคะรวมไปถึงสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวทั้ง2ท่านอยู่ต่อในช่วงหน้าเลยนะคะเทอร์รี่ด้วยใช่มั้ยคะทำไมฮะเพราะว่าเห็นชุดเต็มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ค่ะออกกำลังกายอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้าอันนี้ซิกแพคหรือว่าเอ็กครับเอ็กแพคโอเคนะคะหุ่นดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็ในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าเรื่องอื่นนะคะโทรมาปรึกษากันได้เช่นเคยในช่วงของทอสสกาว023547104-5นอกจากอาจารย์เฉลิมพงษ์แล้วนะคะก็ยังมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาโทนายแพทย์สรยุทธ์ชำนาญเวชจากภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะเรื่องของปวดหัวปวดบ่าปวดกระดูกปวดหลังเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันได้ค่ะนี่เอาละครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับต้องลาอาจารย์หมอแล้วก็คุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ